ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เองนักลงทุนน่าจะยิ้มกันออกมากๆนะครับเพราะว่าเพียงเปิดมาสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนในช่วงที่เป็นวันทำการนะครับตลาดหุ้นไทยก็เพอร์ฟอร์มดีมากๆการรายงานข้อมูลสรุปรวบรวมตัวเลขกันมานะครับจากทาง Investing เนี่ยระบุว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยในรอบกว่า1เดือนนะครับสามารถให้ผลตอบแทนกว่า 10% สูงที่สุดเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับส่วนอันดับที่2ตามมาก็จะเป็นอินโดนีเซียที่สูงกว่าร้อยละ 7.2 ขณะที่ตลาดหุ้นของบราซิลนะครับร้อยละ 7 ครับสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักปัจจัยที่ทำให้หุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นมาหลายคนก็มีการตีความกันไปหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับหลักๆแล้วประมาณ 2-3 ปัจจัยผลักดันให้วันนี้หุ้นไทยยังคงแรงต่อเนื่องบวกมา23จุดปิดที่ 1,427 จุดนะครับที่สำคัญมูลค่าการซื้อขายทะลุหลักแสนล้านทีเดียวฮะณตอนนี้เองต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนได้ดีแบบนี้นะครับปัจจัยหลักๆสำคัญผลักดันหุ้นไทยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะครับเขาเตรียมจะเปิดระดมทุนกันใหม่ในเดือนกันยายนนี้ดีเดย์ใส่เงินเข้าตลาดหุ้นไทยก็คือเดือนตุลาคมนี้แหละครับเม็ดเงินตรงนี้น่าจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย 150,000 ล้านตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เลยคุณพรชัยธีรเวชนะครับท่านโฆษกกระทรวงการคลังนี่ก็บอกความคืบหน้าการขายหน่วยลงทุนของกองทุนวายุพักหนึ่งวงเงิน 150,000 ล้านตรงนี้จะเปิดให้ประชาชนรายย่อยนะครับจองซื้อได้ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้แล้วก็จะเปิดให้นักลงทุนสถาบันนะครับมีการจองซื้อได้ในวันที่18ถึง20กันยายนนี้ครับแล้วก็ทราบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้23กันยายนนี้กองทุนรวมวายุพักเนี่ยเขาก็จะนำเงินนะที่ระดมจากบรรดาผู้ลงทุนรายย่อยแล้วก็สถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์15ตุลาคมไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแบบนี้ก็เป็นไปตามที่คุณพิชัยชุนวชิระนะครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้เลยครับทั้งนี้เองกองทุนวายุพักหนึ่งนะครับเป็นกองทุนเรือธงที่กระทรวงการคลังเนี่ยตั้งเป้าเลยฮะให้เป็นกลไกส่งเสริมการออมการลงทุนให้กับภาคประชาชนตลอดจนส่งเสริมการสนับสนุนและก็การพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้เองแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นแรงๆคุณปางต้องยอมรับว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่มีแรงซื้อหนาแน่นเป็นหุ้นขนาดใหญ่อย่างธนาคารทั้งสิ้นขึ้นกันแทบทุกตัวนะครับเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการปันผลกันสูงด้วยใช่ค่ะต้องติดตามดูกันเลยนะคะว่ากลไกสำคัญแล้วก็มาขับเคลื่อนเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาทันโค้งสุดท้ายปลายปีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกนะคะเราก็จะขับเคลื่อนตลาดทุนได้อย่างน่าสนใจทีเดียวใช่ครับวายุพักก็เป็นส่วนของการส่งเสริมการออมแต่ก็ยังมีไทย ESG อีกนะครับที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นเรื่องของการแจกเงินกลุ่มเปราะบางรวมถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่จะออกมาหลังจากนี้ด้วยนะครับในมุมมองของสำนักวิเคราะห์อย่างทางคุณสราวุฒิเตโชชวลิตนะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบล. RHB ประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าปัจจัยบวกในประเทศตอนนี้หลั่งไหลกันเข้ามาจริงๆครับทั้งโมเมนตัมหลังจากที่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกำลังจะมีการแถลงนโยบายในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านนายกมีการเข้าทำเนียบในวันแรกแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการรวมถึงมีการเปิดขายหน่วยลงทุนใหม่ของวายุพักทั้งหมดทั้งมวลมาหนุนให้โฟลแล้วก็ความเชื่อมั่นไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องณตอนนี้เองถ้าเกิดให้คำแนะนำนะครับหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นกันทั่วหน้าส่วนหนึ่งเป็นแรงเก็งกำไรนะครับก่อนที่วายุพักจะเข้าลงทุนนั่นก็มองว่าตอนนี้เองเนี่ยหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆแล้วก็ราคาเนี่ยแลกกาดนะฮะมีราคาปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นเป้าหมายหลักก็อย่างเช่นปตท.โฮมโปรแล้วก็ KTB มีความน่าสนใจในแง่อัตราปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อยู่ในความสนใจของวายุพักด้วยรวมถึงยังมีราคาที่ต่ำกว่าบุ๊กนั่นเองฮะขณะที่อีกหนึ่งค่าย Trinity เขาบอกว่าหุ้นไทยสูงขึ้นโดดเด่นทะลุแนวต้านเดือนนี้ที่ 1,400 จุดไปแล้วนะครับในเชิงกลยุทธ์มองว่ายังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะกระจายเม็ดเงินนะครับลงสู่หุ้นกลุ่มปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะแม้ปัจจัยในประเทศจะเด่นแต่ว่าปัจจัยโลกยังเสี่ยงอยู่ค่ำคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐประกาศด้วยฮะดังนั้นเองก็อาจจะเน้นโฟกัสกลุ่มที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะฮะกลุ่มที่น่าสนใจก็จะมีทั้ง BH BDMS BCS CHG แล้วก็โรงไฟฟ้าอย่างเช่น GAF BGRIM แล้วก็ GPS C นั่นเองครับนอกเหนือจากภาพรวมของตลาดหุ้นที่สรุปมาฝากกันนะคะไปดูทิศทางของดอลลาร์บาทกันหน่อยคุณตาคุณผู้ชมคะแข็งค่านำภูมิภาคเลยดอลลาร์บาทเนี่ยโหไปแตะ 33.60 สตางค์เมื่อช่วงเช้าด้วยนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่ามีโอกาสแข็งค่าไปสู่ 33.40 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ำคืนที่จะออกมาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ต้องติดตามเลยส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์อย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ภาพรวมที่เกิดขึ้นนี้ทำให้
้เราเห็นดอลลาร์บาทค่ะแตะระดับสูงที่สุดในรอบ1ปี3เดือนนับจากเดือนพฤษภาคมปี66มีทั้งโฟลว์ไหลเข้าตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยค่ะไล่เลียงตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 7,571.13 ล้านบาทแล้วก็ซื้อสุทธิตลาดตราสารหนี้ 5,513 ล้านส่วนทิศทางค่าเงินธนาคารกรุงไทยแนะนำว่ารอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐค่ำคืนนี้ถ้าหากอ่อนแอเงินบาทมีโอกาสทดสอบ33.40 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Market คุณพูนพานิชพิบูลท่านเปิดเผยค่ะถึงค่าเงินบาทเช้านี้เปิดอยู่33.60 บาทเงินบาทมีจังหวะแข็งค่าขึ้นไปเข้าใกล้โซน33.50 บาทต่อดอลลาร์นะคะตามการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์แล้วก็มีการปรับตัวลดลงของบอนด์ยิลด์10 ปีสหรัฐค่ะหลังจากยอดการจ้างงานภาคเอกชนโดย ADP เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 99,000 ตำแหน่งตัวเลขนี้แย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเกิน 140,000 ตำแหน่งช่วงดังกล่าวราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้โซนแนวต้านระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยทีนี้แนวโน้มของค่าเงินบาทค่ะอาจจะชะลอลงใกล้โซนแนวรับสำคัญ 33.50 สตางค์เพราะว่าผู้เล่นในตลาดรอลุ้นรายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐค่ะเป็นปัจจัยสำคัญชี้ชะตาแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดทิศทางเงินดอลลาร์บอนด์ยิลด์สหรัฐราคาทองคำรวมไปถึงค่าเงินด้วยก็ถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เข้มข้นนะคะในหลายๆมิติที่เราจะต้องมาตั้งหลักกันหน่อยว่าต้นสัปดาห์หน้าลงทุนยังไงด้วยค่ะใช่ครับต้องบอกว่าเงินบาทที่แข็งค่าแบบนี้อาจจะต้องสลับขั้วด้านการลงทุนนะเพราะว่าวันนี้เองถ้าเกิดสังเกตเห็นนะครับหน้ากระดาษเทรดของหุ้นไทยขึ้นทุกตัวยกเว้นหุ้นที่เป็นกลุ่มส่งออกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชิ้นส่วนหรือว่ากลุ่มส่งออกชิ้นส่วนที่เป็นอาหารสัตว์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองการลงทุนต้องติดตามนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นทั้งหมดนะฮะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากบาทแข็งก็มีเช่นกันครับใช่ค่ะเฉพาะกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ผู้นําเข้าผู้ส่งออกกลยุทธ์ในการนําเข้าของผู้ประกอบการส่งออกทํายังไงกรุงไทยย้ํามุมมองค่ะบอกว่าเงินบาทเสี่ยงผันผวน2ทิศทาง two way volatility นะคะตามการปรับมุมมองของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดหลังจากรับรู้รายงานข้อมูลการจ้างงานสหรัฐถ้าหากยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่งอัตราการว่างงานก็ลดลงสู่ระดับ 4.2% ตามที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการไว้หรือออกมาดีกว่าคาดก็จะทำให้ตลาดต่างคลายกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ไปลดความหวังต่อแนวโน้มการเร่งลดดอกเบี้ยของเฟดอาจจะหนุนให้ทั้งเงินดอลลาร์และบอนด์ยิลด์ 10 ปีของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นกดดันทั้งราคาทองแล้วก็เงินบาทได้เงินบาทอาจอ่อนค่าลงทะลุโซนแนวต้านค่ะ33.80 ถึง 34 บาทต่อดอลลาร์ได้อันนี้จับตาใกล้ชิดเลยค่ะครับในช่วงที่บรรยากาศมีแต่ข่าวดีแบบนี้นะครับณตอนนี้เองตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเองเนี่ยเดินหน้าในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับวันนี้เองมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันในการประจำปี2567นะครับจับมือกันเป็นภาคีหลากหลายภาคส่วนจริงๆเพื่อเป็นการต่อต้านนะครับแนวทางการดำเนินการที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันซึ่งแต่ละปีสามารถสร้างมูลค่าเสียทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่า300,000 ล้านทีเดียวครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานรัฐแล้วก็เอกชนกว่า200องค์กรนะครับร่วมกันแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันปี2567ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมด้วยครับเป็นการสร้างการรับรู้ให้คนในสังคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับสูญเงินไม่ต่ำกว่าปีละ300,000 ล้านบาทพร้อมทั้งชวนคนไทยทั้งภาครัฐและก็เอกชนรวมถึงประชาสังคมนะครับสร้างมิติใหม่ในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบส่งเสริมให้ธุรกิจของไทยดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดหลัก ESG อย่างเข้มข้นคุณวิเชียรพงศธรนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ครับว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้บั่นทอนความน่าเชื่อถือของนานาประเทศต่อประเทศไทยถึงขั้นวิกฤตครับซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบรวมทั้งคนไทยทุกคนนะครับจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนนะฮะต้องร่วมกันฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศเป็นการเร่งด่วนเลยทีเดียวครับขณะที่คุณรองรักพนาปุริกุลนะครับท่านรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันนะครับให้พนักงานทุกคนเนี่ยต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติต้องไม่มีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือว่าให้อะไรลักษณะที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนะครับเข้ามาดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการดำเนินการตามเกณฑ์ด้วยครับสิ่งที่เราส่งเสริมให้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องดูแลโดยเฉพาะในสิ่งที่เราเรียกว่า ESG นะฮะ ESG ก็คือตั้งแต่ Environment นะครับ Social and ตัวสุดท้ายคือตัว G คือ Governance
ซึ่งอันนี้เราให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาจากที่เห็นข่าวเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศโดยล่าสุดเนี่ยเราได้มีความร่วมมือทางฟูซี่นะฮะที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะประเมิน ESG rating นะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของทั้ง E S และ G นะครับในส่วนของตัวเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องของ governanceซึ่งอันนี้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะเห็นประเด็นความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นนะครับซึ่งจากก็เน้นย้ำในเรื่องของตัว G นี้ด้วยเช่นกันครับผมขณะที่คุณจรีพรจรุกรสกุลนะครับประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ. WHA Corporation หรือว่า WHA เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าทางกลุ่มบริษัทเองให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG ค่อนข้างมากเพราะมีความสำคัญต่อทั้งการแข่งขันและการทำธุรกิจหากบริษัทมี ESG ก็จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งภาพในครึ่งปีแรกนะครับที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทก็ปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมองครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับจะเติบโตดีต่อเนื่องเช่นกันเชื่อว่าไตรมาสที่3ปีนี้นะครับยอดขายที่ดินจะเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดของปีหลังจากที่ล่าสุดเซ็นขายที่ดิน700ไร่ที่ชลบุรีไปแล้วนะครับปีนี้ก็ใช้งบในการซื้อที่ดินไปกว่า 5,000 ล้านบาทจากทั้งปีที่ตั้งเป้าหมายไว้ 8,000 ล้านบาทด้วยกันครับนโยบายเรื่องการต่อต้านให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันยังไงบ้างแล้วก็ดำเนินการก็ต้องเรียกว่าตัว ESG ตัว G เนี่ยคนเราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ตัวนี้คือตัวสำคัญที่สุดเลยที่ว่าบริษัทจะไปรอดหรือไม่รอดก็คือตัวนี้ขึ้นมาคือการธรรมาภิบาลในนั้นก็คือรวมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะฮะ WHA Group เองเนี่ยฮะเราเองก็เป็นทางด้านตัวเมมเบอร์ของทางด้านเรื่ององค์การต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้วนะฮะเราให้ความสำคัญที่อันดับต้นๆของทางด้านตัวการทำธุรกิจบริษัทเลยนะฮะเราไม่สนับสนุนการจ่ายเรื่องคอร์รัปชันหรืออะไรทั้งสิ้นในเรื่องนี้ขึ้นมาในวันที่ตลาดหุ้นปรับขึ้นดีแบบนี้ก็ยังมีข่าวดีนะครับที่องค์กรเอกชนรวมถึงทางตลาดหลักทรัพย์ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นจุดที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคตลาดทุนในระยะต่อไปด้วยครับใช่ค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะถึงภาพรวมความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เรามีดีลสำคัญฝั่งของตลาดทุนจีนให้ได้จับตามองเพราะว่าบรรดาบร็อกเกอร์นะคะหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ของจีนเตรียมจับมือกันเป็นพันธมิตรแล้วพอรวมกันแล้วเม็ดเงินมหาศาลนะคะเรียกว่าขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนแล้วก็ต้องใช้คำว่าท้าชนนะคะตลาดเงินตลาดทุน Wall Street ฝั่งสหรัฐเลยค่ะเป็นข้อมูลจาก Bloomberg ค่ะรายงานว่าจีนกำลังดำเนินการควบรวมบริษัทในหน้าขนาดใหญ่ที่สุด2แห่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งใหม่ในวงการการเงินความเคลื่อนไหวนี้ก็มีเป้าหมายค่ะที่จะรวมภาคการเงินที่มูลค่าสูงถึง 1.7 ล้านล้านดอลลาร์เข้าด้วยกันมุ่งหวังที่จะสร้างธนาคารเพื่อการลงทุนที่แข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทการเงินจากต่างประเทศด้วยค่ะกำลังพูดถึงกัวไทจุนอัน Securities ค่ะนี่คือบริษัทหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีนประกาศควบรวมกิจการกับไห่ทง Security คู่แข่งรายสำคัญจะแลกหุ้นกันในการทำธุรกรรมแล้วก็การควบรวมนี้ถือเป็นการรวมพลังของ2บริษัทที่มีรัฐบาลเซี่ยงไฮ้เป็นผู้ถือหุ้นหลักนะคะทำให้เกิดบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลมีมูลค่ารวมกว่า 1.6 ล้านล้านหยวนหรือ 7.7 ล้านล้านบาทส่งผลให้เป็นบริษัทใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า CITIC Security ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของจีนแต่อย่างไรก็ตามการควบรวมกิจการนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมไปถึงหน่วยงานกำกับดูแลด้วยนะคะก็ถือว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำก็ชัดเจนแหละในการขับเคลื่อนทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนในจีนด้วยน่าจับตานะครับตอนนี้เองควบรวมกันเป็นรายใหญ่ที่สุดครั้งนี้เองเนี่ยจะสามารถต้านทานการแข่งขันจากบรรดาธุรกิจที่เป็นธนาคารนะครับแล้วก็วานิชธนกิจจากทางสหรัฐที่เข้ามารุกตลาดในจีนได้หรือไม่ฮะใช่ค่ะจับตามองกันหน่อยนะคะสำหรับภาพรวมของตลาดทุนจีนความเคลื่อนไหวในการควบรวมเกิดขึ้นภายใน1ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีท่านสีจิ้นผิงค่ะแสดงวิสัยทัศน์ชัดเจนในการประชุมทางการเงินเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลมุ่งเน้นพัฒนาธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำเพียงไม่กี่แห่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทจาก Wall Street ในสหรัฐที่กำลังขยายการดำเนินงานในจีนขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการเงินตลาดทุนจีนซบเซาต่อเนื่องตามภาพของเศรษฐกิจนะคะก็หวังว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนด้วยค่ะมาดูฝากฝั่งสหรัฐกันต่อเลยนะครับณตอนนี้หลายคนจับตาไปที่การชิงผู้นำสหรัฐจะมีการดีเบตใหญ่เกิดขึ้น10 กันยายนช่วงนี้ผู้ท้าชิงทั้ง2ฝากฝั่งนะครับต่างก็งัด
มาตรการต่างๆนะครับกลยุทธ์ต่างๆที่จะใช้ในการช่วงชิงฐานเสียงของตัวเองล่าสุดนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกมาประกาศนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาได้รับการรับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับจะมีแนวทางในการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลนะครับลดกันมาเยอะทีเดียวฮะลดลงร้อยละ6นะครับเหลือร้อยละ15พร้อมทั้งมีการประกาศด้วยว่าจะดึงคุณอีลอนมัสก์เข้าร่วมรัฐบาลครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของทางสหรัฐของทางรีพับลิกันเนี่ยได้บอกในการเปิดเผยวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับบอกว่าถ้าเกิดเขาชนะการเลือกตั้งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐนำโดยคุณอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันฮะรอยเตอร์รายงานครับว่าการปราศัยที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กเนี่ยทางอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นะครับให้คำมั่นที่จะลดอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือร้อยละ15นะครับสำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าในสหรัฐก็เป็นการจูงใจให้บรรดาผู้ประกอบการเนี่ยผลิตสินค้าในประเทศเพื่อจ้างงานให้กับคนในประเทศนั่นเองฮะซึ่งก็ถือว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมากจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ21นั่นเองคุณทรัมป์บอกว่าเขาสัญญาครับว่าจะเก็บภาษีที่ต่ำลดกฎระเบียบลดต้นทุนพลังงานลดอัตราดอกเบี้ยมีเขตแดนที่ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนะครับซึ่งเป็นความพยายามสร้างความแตกต่างจากทางคามาลาแฮร์ริสคู่แข่งจากทางเดโมแครตนะครับที่จะมีการประชันวิสัยทัศน์หรือว่าการดีเบตที่จะเกิดขึ้น10กันยายนนี้คุณผู้ชมครับคุณปางครับใช่ค่ะนโยบายที่แตกต่างกันแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วก็เป็นสมรภูมิที่ต้องจับตามองใกล้ชิดเพราะว่าส่งผลต่อทั้งภาคธุรกิจในเชิงของนโยบายที่ออกมาจะแตกต่างกันด้วยใช่ฮะทรัมป์เองเนี่ยแน่นอนว่าโปรในเรื่องของตลาดหุ้นอยู่แล้วโปรเศรษฐกิจสหรัฐอยู่แล้วขณะที่ภาพของคามาลาแฮร์ริสเองเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกับภาพของทางคุณไบเดนที่เน้นความเป็น globalized นะครับเพราะฉะนั้นเองแนวคิดของคุณทรัมป์ตอนนี้เองก็จะมีการสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นมาเลยครับคุณทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าได้หารือแนวคิดเรื่องกรรมธิการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐบาลกับทีมงานมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าการประสัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เขาประสัยต่อที่สาธารณะถึงแนวนโยบายดังกล่าวและยังนำเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เขาบอกว่าอีลอนมัสก์ตกลงที่จะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนะฮะแต่ทรัมป์ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ากรรมการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรเพียงแต่ระบุว่าจะพัฒนาแผนการเพื่อปราบปรามการช่อโกงและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสมภายเวลา6เดือนนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานครับด้านคุณมัสเองนะครับบอกว่าเขาได้พูดคุยกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวและสนใจที่จะรับหน้าที่ในกรรมาธิการชุดนี้โดยไม่มีค่าตอบแทนและไม่ต้องมีตำแหน่งด้วยอันนี้คุณมัสเนี่ยระบุไว้บนแพลตฟอร์ม X ของตัวเองนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ